แต่แน่นอนมีบวกก็ต้องมีลบไปติดตามความคืบหน้าดาบตำรวจซึ่งขับรถชนระเนระนาดไปร่วม10คันเป็นมอเตอร์ไซค์ซะ 7-8 คันรถใหญ่อีก2คันแล้วที่สำคัญลากเอาเด็กอายุ12ปีซึ่งนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายคุณป้าไปเตรียมซื้อของจะไปเข้าค่ายลูกเสือชนตู้เด็กหลุดลงจากรถแล้วติดเข้าใต้ท้องรถคันนี้สีขาวเนี่ยแล้วลากไปสักพักหนึ่งหยุดคนพยายามตะโกนบอกหยุดหยุดหยุดชนคนไม่หยุดขับต่อไปอีกร่วม300เมตรไปติดอยู่ตรงแยกท่านผู้ชมหลังจะไปชนเพิ่มเติมอีกเหตุการณ์นี้ดาบตำรวจสมทรงชาวร้อยเอ็ดแต่ทำหน้าที่ในโรงพักนาในสกลนครตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว321มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าล่าสุดเด็กเนี่ยอายุ12ปีเด็กชาวริศซ้อมมอเตอร์ไซค์มากับป้าแล้วถูกชนแล้วลากไปแบบนี้ล่าสุดเอามุมของตำรวจผู้ก่อเหตุก่อนท่านผู้ชมตำรวจที่ก่อเหตุดาบตำรวจสมทรงบอกปกติอยู่ที่พันนานิคมสกลนครเข้าเวรสัปดาห์ละ 2-3 วันช่วงพักกลับมาที่หนองแวงเมืองร้อยเอ็ดล่าสุดลา งานตั้งแต่27มกราคมขณะกลับมาอยู่บ้านก็กินเหล้าขาวแล้วก็ยาดองทุกวันกับเพื่อนส่วนการก่อเหตุชนคนบาดเจ็บแล้วหนีแล้วชนอีกหลายคันจำอะไรไม่ได้เลยวันนั้นจำอะไรไม่ได้เลยว่าจะไปไหนยังไงรู้สึกตัวอีกทีนึงอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้วรับว่าหลังจากสั่งเมาแล้วรู้เรื่องสำนึกผิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับผิดส่วนที่ดื่มสุราหนักถึงขนาดไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยเจ้าตัวบอกเครียดจากปัญหาในครอบครัวอ้างว่าย้ายจากจังหารร้อยเอ็ดไปธวัชบุรีและจากธวัชบุรีไปนานในสกลนครเครียดเขาอ้างอย่างนั้นนะมาไปจากเพื่อนครับจีนมาเพื่อนเรายังจำอะไรเลยบ่รู้ตัวเลยที่บ่บ่ครับใส่บ่ค่อยได้นอนนำแต่ใดบ่ไปเห็นหยังคือบ่ได้นอนนั่งนั่งเล่นไปเล่นกับหมู่กับพวกครับเมืองเขาเล่นไปตอกไปตองไปครับนี่ท่านผู้ชมขณะที่อาการล่าสุดของน้องวริศอายุ12ปีคือน้องค่อนข้างอาการหนักนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยน้องรู้สึกตัวดีผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ออกมาสมองปกติมีกระดูกหักที่หัวไหล่ทั้งสองข้างและมีแผลฉีกขาดลึกตามลำตัวและใบหน้าตอนนี้น้องยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านภาวะวิกฤตมายังจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนายแพทย์พงศธรสว่างขจรศัลยกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้ของน้องบอกว่ายังถือว่าวิกฤตนะคะแผลเนี่ยเป็นแผลชะกันไปทั่วทั้งตัวเลยโดยเฉพาะบนใบหน้าด้านซ้ายหน้าท้องสะโพกแขนขามีแต่แผลใหญ่วิกฤตมากๆน้องเนี่ยเสียเลือดมากจนเกิดอาการช็อกนะคะคือลากไป300เมตรแล้วระหว่างทางที่ลากไปเนี่ยคือเลือดตลอดทางเลยเสียเลือดมากขอให้น้องปลอดภัยเป็นเด็กดีด้วยตาของเด็กชื่อตาสุขุมบอกน้องเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือไม่มีพ่อแม่ดูแลนะพ่อแยกทางกับแม่เมื่อ 4-5 ปีก่อนแม่เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนก็เลยอยู่ในความดูแลของตากับญาติๆก็ขยันหมั่นเพียรช่วยครอบครัวหน้าที่หลักของเด็กคือดูแลอากงเมื่อวานนี้อากงบอกไม่คาดคิดจริงๆท่านผู้ชมอ่ะขอให้น้องปลอดภัยเป็นประการแรกก่อน